ยินดีด้วยนะคะคุณทั้งคู่อ่ะได้ลูกแฝดชายหญิงค่ะการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะครับงั้นขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The Sim Prepare ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในซีรีส์ของนิชานั่นเองเนาะตอนนี้เนี่ยน้องก็มาคลอดแล้วนะคะก็ได้ลูกแฝดชายแฝดหญิงนั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยให้ชื่อว่าสมายนะคะส่วนผู้ชายให้ชื่อว่าสมาร์ทค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะกลับบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคพากลับบ้านนะคะอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วกลับบ้านกันดีกว่านะตอนนี้นิชาก็ถ้าดูแบบว่าอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเพราะว่าพลอยพยายามหาเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆนะคะให้น้องใส่น้องจะได้ดูเอ้ยเป็นคุณแม่ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าน้องก็เป็นคนเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยนะคะจะหุ่นดีก็ไม่ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอรับจดหมายก่อนเรียบร้อยค่ะก็พลอยเนี่ยจัดบ้านให้มันเป็นแบบบ้านเด็กไว้แล้วนะคะนี่ก็แบบเพิ่มของเล่นเพิ่มอะไรเข้ามานะคะนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นห้องน้องอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนในนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็กัปตันอยู่ไหนอ่ะกัปตันอยู่นี่มานั่งเลี้ยงลูกซะแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่านะคะมานั่งนั่งตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็กัปตันมานั่งด้วยอ่ะมานั่งนี่โอเคมาเร็ว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 เอาแล้วไลลาไปไหนไลลา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 หายนะคะทุกคนตอนนี้น้องอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคอยู่นี่มากลับมากันแล้วเหรอคะใช่แล้วได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะแล้วทำไมถึงได้มา2คนล่ะลูกแฝดนะจ๊ะอ๋อก็ดีจังเลยนะคะได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงทีเดียวพร้อมกันเลยแถมหน้าตาน่ารักเหมือนกันอีกจ้ะขอบคุณนะจ๊ะว่าแต่นิชากับพี่กัปตันตั้งชื่อลูกไว้ว่าอะไรหรอผู้หญิงอ่ะฉันให้ชื่อว่าสมายส่วนผู้ชายอ่ะให้ชื่อว่าสมาร์ทชื่อน่ารักดีนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ทำอาหารรอไว้แล้วพาเด็กๆอ่ะไปนอนก่อนดีไหมแล้วส่วนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อ่ะไปทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวจะเย็นจะหมดจ้ะที่รักคะเดี๋ยวเราพาลูกไปไว้บนห้องนอนกันก่อนดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะครับลูกจะได้พักผ่อนโอเคเดี๋ยวเราจะพาลูกนะคะมานอนกล่อมให้หลับนั่นเองค่ะนอนนะเด็กดีของแม่นอนนะเดี๋ยวเราให้ทั้งคู่นะคะกล่อมลูกกันไปก่อนส่วนไลลาเดี๋ยวเรามาดูอาหารว่าเราทำอ้าวไม่พอมีแค่2จานเดี๋ยวเรามาเก็บล้างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำจานใหม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยคือช่วงนี้มีลูกแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้เล่นกับลูกหรอกคือจะให้นิชานะคะแล้วก็กัปตันเนี่ยไปทำงานหาตังค์อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็ฝากเด็กๆเนี่ยไว้กับไลลานั่นเองเนาะเรียบร้อยนะคะเอามาทำไมเราจะกินอะไรดีกินเบอร์เกอร์แล้วกันนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรา
ใช้สคริปต์เลยแล้วกันลูกก็จะได้นอนมาลงมากินข้าวเดี๋ยวทุกคนมานั่งกินนะคะส่วนลูกๆ ก็เดี๋ยวไว้นานกว่านี้เราค่อยพาน้องลงมาข้างล่างดีกว่าเพราะว่าน้องเพิ่งคลอดเองอ่ะเนาะมาชาจะเดินอ้อมบ้านทำไมเนี่ยจะมาเข้าประตูนี้คืออะไรนิชาจะเดินอ้อมบ้านทำไมลูกโอ้โหคือแบบลงทุนมากแค่มาเร็วโอเคกินเยอะๆเนี่ยค่ะจะได้มีแรงไปดูลูกๆต่อเดี๋ยวพี่ว่าพี่ก็จะไปทำงานแล้วล่ะแวะมาดูลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เข้าเวรแล้วแล้วนิชาจะไปทำงานด้วยหรือเปล่ายังอ่ะช่วงนี้อยากอยู่กับลูกมากกว่าส่วนงานอ่ะไว้ตอนหลังค่อยทำก็ได้เดี๋ยวเราจะหางานให้นิชาเลยแล้วกันคือกัปตันเนี่ยเป็นหมอแล้วใช่ไหมแล้วก็นิชายังไม่มีงานทำนะคะเดี๋ยวเราจะให้นิชาทำงานอ้าวนิชาก็เป็นหมอเหมือนกันเหรอแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะคะไม่เอาให้ทำงานอย่างอื่นแทนนะจะเป็นอะไรดีแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะให้นิชาทำอะไรดีเนาะเดี๋ยวให้นิชานะคะทำงานเกี่ยวกับฟิล์มเมเกอร์แล้วกันเนาะโอเคเป็นแบบคล้ายๆกับอยู่สตูอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะโอ้โหตื่นแล้วเหรอตื่นไวมากเลยแล้วเราจะพาน้องมาเล่นข้างล่างดีกว่าน้องตื่นแล้วแล้วก็จะพาน้องมาเล่นข้างล่างนะคะคือช่วงนี้จะเห่อลูกมากๆเดี๋ยวเราจะให้กัปตันนะคะไปทำงานก่อนโอเคไปทำงานเอ้ามานี่สิเดี๋ยวเราให้อาหารน้องหมาน้องแมวแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปเลยไปดูลูกอย่าบอกนะว่าน้องเดินอ้อมอีกนั่นไงไปมาดูลูกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ลายลานะคะมาช่วยดูลูกเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านกัน2คนนะคะแล้วก็เก็บจานชามก่อนเร็วเอ้าแล้วสมาร์ทร้องไห้ทำไมครับคุณพ่อไม่อยู่นะอยู่กับพี่ไลลาไปก่อนเนาะโอเคแล้วเราจะพาน้องนะคะลงไปเล่นข้างล่างเนาะโอ้ไม่ร้องนะจ๊ะอยู่กับพี่ไลลานะป้าปาไม่อยู่โอ้ยรู้สึกแบบเสียงแหบเสียงแหบโอเคเดี๋ยวพาน้องลงมาข้างล่างนะคะนี่เอามาปล่อยไว้ตรงนี้ลงมาลงมาคือแบบซีรีส์นิชาน่าจะเป็นซีรีส์ที่พอเล่นได้แบบหลายพาร์ทมากที่สุดนะนี่ก็ปาไปจะ20พาร์ทแล้วแบบคือเยอะมากเดี๋ยวเราจะฝึกน้องเดินนะคะไลน์มาตรงนี้ดิเข้าไปไม่ได้อีกโอเค
โอเคงั้นวางน้องลงแล้วก็อ่ะฝึกน้องเดินก็ได้นะคะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป้อนนมก่อนโอเคป้อนนมแล้วแล้วก็ฝึกน้องเดินนะคะเก่งมากเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราคือตอนเนี้ยคือนิชามีลูกแล้วใช่ป่ะแล้วแบบเรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้หรอกแล้วแบบเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เจอเฟิร์สเลยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเฟิร์สจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างตั้งแต่รู้ข่าวว่าแต่งงานกันแล้วแบบจนป่านนี้มีลูกแล้วแกจะชักตายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฟิร์สกันบ้างดีกว่าค่ะและนี่ค่ะก็คือลูกของเฟิร์สนั่นเองนะคะคือชื่อน้องฟิลนั่นเองนะคะก็เฟิร์สฟิลอะไรประมาณนี้แหละก็ตอนนี้นะคะมีรุ่นน้องก็คือแบบ FC นะคะแต่งมาให้ว่าแบบอยากจะให้เฟิร์สนะคะมีลูกแต่ว่าไม่มีพ่อเนาะตอนนี้ก็ไม่มีพ่อจริงแล้วก็ลิสานะคะก็เลิกคบไปแล้วเนาะเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยหักหลังลิสานั่นเองนะคะคือแย่งแฟนของลิสามาเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแฟนของลิสานะคะก็กลับไปคบกับลิสาเหมือนเดิมส่วนเฟิร์สเนี่ยก็มีลูกแต่ว่าไม่มีพ่อนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย